กรรมฐานนี่มีอยู่2กลุ่มด้วยกันเนี่ยนะ2อย่าง2กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือสัพพัทธกะกรรมฐานและปาริหาริยกะกรรมฐานสัพพัทธกะกรรมฐานหมายถึงกรรมฐานที่จำปรารถนาในที่ทั้งปวงเป็นกรรมฐานที่ไม่ควรขาดเป็นกรรมฐานที่ใช้ได้ในที่ทุกหนทุกแห่งธรรมสัพพัทธกรรมฐานคืออะไรคือเมตตาและมรณานุสติเป็นกรรมฐานที่ควรบริหารให้ประจำเป็นปกติเลยคือเมตตากับมรณสติกรรมฐานคือเมตตาและมรณสติที่เรียกว่าสัพพัทธกะเพราะเป็นกรรมฐานพึงปรารถนาในที่ทั้งปวงที่ไหนที่ในที่ทุกหนทุกแห่งควรอยู่ด้วยกรรมฐานสองอย่างนี้ถือว่าเป็นกรรมฐานเป็นพื้นเพประจำใจเลยอย่างเช่นเมตตาเนี่ยนะเป็นกรรมฐานที่ปรารถนาในที่ทั้งปวงไม่ว่าจะอยู่ในวัดในวัดอาวาสก็คือวัดเป็นต้นในผู้ที่อยู่ด้วยเมตตาก็เจริญมรณานุสติอันหนึ่งเพราะจะละความใคร่ในชีวิตด้วยการเจริญมรณานุสติถ้าเจริญมรณานุสติมากจะอยู่ด้วยความไม่ประมาทภิกษุนั้นก็บริหารเมตตากับบริหารมรณานุสติเป็นอย่างดีทีนี้ต่อไปก็เจริญกรรมฐานที่เหมาะกับจริตกรรมฐานที่เจริญเหมาะกับจริตเช่นจตุธาตุวัฏฐานกรรมฐานเจริญธาตุ4ก็ได้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดเป็นต้นเนี่ยนะอันนั้นเรียกว่าจตุธาตุวัฏฐานธาตุดิน20ธาตุน้ํา12ธาตุลม6ธาตุไฟ4หรืออสุภะ10พวกอสุภะ10เริ่มตั้งแต่ตายแรกเริ่มใน2วัน3วันจนถึงกระดูกแหลกเป็นผงเนี่ยนะแล้วก็กสิณ10นะวันณะกสิณธาตุกสิณเป็นต้นหรือเจริญอนุสติ10มีพุทธานุสติเป็นต้นกรรมฐานเหล่านี้เรียกว่าปาริหาริยกรรมฐานกรรมฐานที่ต้องบริหารให้เหมาะกับจริตนะให้เหมาะกับจริตเป็นกรรมฐานที่ภิกษุจะต้องบริหารรักษาแล้วก็เจริญทุกเมื่อเพราะเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับอัธยาศัยแต่ว่าให้กรรมฐานที่เป็นพื้นเพประจำตัวเลย2 อย่างมรณานุสติกับเมตตาเมตตากับมรณานุสติอันนั้นถือว่าเป็นยืนพื้นเลยเป็นยืนพื้นส่วนพิเศษก็เลือกเอาอันใดก็ได้ในอสุภะ10กสิณ10อนุสติ10ถ้าเป็นที่อื่นเลยกรรมฐานควรบริหารเป็นพื้นอยู่4กรรมฐานพุทธานุสติเมตตาอสุภะมรณะเนี่ยนะเรียกว่าพุทธานุสติเมตตาจะอสุภังมรณสติก็ว่ากัน4กรรมฐานคือเรียกว่าสัพพัทธกะกรรมฐานควรเจริญเอาไว้เลยเป็นหลัก4กรรมฐานคือพุทธานุสติเจริญให้เป็นต้องให้เป็นนะไม่เป็นก็ต้องเป็นว่างั้นเถอะต่อไปพุทธานุสติเมตตาที่เจริญไม่เป็นก็ต้องเจริญให้เป็นอสุภะที่ไม่เป็นก็ต้องเจริญให้เป็นแล้วก็มรณานุสติไม่เจริญก็ต้องเจริญถือว่า4อย่างนี้ถือว่าเป็นสมบัติพื้นฐานของผู้ที่จะรักษาคุณธรรมชั้นสูงถ้าไม่มีกรรมฐาน4ประการเนี่ยบริหารคุณธรรมชั้นสูงไม่ได้อันนี้ถือว่าเป็นคุณสมบัติประจำตัวของผู้ที่จะเจริญงอกงามในพระศาสนาคือเจริญเมตตาเจริญอสุภะเจริญมรณะและเจริญพุทธานุสติผู้ที่จะเจริญงอกงามในศาสนาต้องมีเลยนะไม่ใช่ควรมีต้องมีเลยแหละแต่ที่เหลือก็เลือกบริหารเอาตามใจชอบเลือกรักษาอันใดอันหนึ่งก็ได้เนี่ยนะเจริญทุกเมื่อปริหาริยกรรมฐานนั่นแลเรียกว่ามูลกรรมฐานกรรมฐานที่เราเจริญเป็นปกติเนี่ยนะไม่ใช่สัพพัทธกะนะกรรมฐานพิเศษอันใดอันหนึ่งเรียกว่ามูลกรรมฐานกรรมฐานทั้งสองอย่างนั้นควรเจริญสัพพัทธกะกรรมฐานก่อนถ้าจะเจริญกรรมฐานนะที่จริงของเราทั้งหลายที่ใครที่สวดมนต์เนี่ยนะในขณะสวดมนต์จะสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอันนั้นก็พุทธานุสติแล้วใช่ไหมบางพวกก็เจริญมรณะด้วยสัตว์ทั้งหลายตายแล้วด้วยสัตว์ทั้งหลายจักตายด้วยสัตว์ทั้งหลายกำลังตายอยู่ด้วยความสงสัยในเรื่องตายไม่มีแก่เราเลยเป็นต้นนี้ก็เจริญมรณานุสติแล้วก็บางคนก็เจริญสาธยายอาการ12เลยนะอาทิมัสมิงกาเยเกสาโลมานาคาทันตาตาโจมังสังเป็นต้นเนี่ยหรือบางพวกก็เจริญอะไรสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุกลาสัพเพอัตตภาวะปริยาปนาอเวราหุนตุอัพยาปชาหุนตุอนีคาหุนตุสุขีอัตนังปริหารันตุสัตว์ทั้งหลายนะสัตว์ทั้งหลายปานะทั้งหลายพูดทั้งหลายบุคคลทั้งหลายผู้ที่นับเนื่องในอัตภาพทั้งหลายอเวราโหนตุอย่าได้มีเวรเลยพยาปชาโหนตุอย่าได้เบียดเบียนเลยอานีคาโหนตุอ
จะได้มีความทุกข์เลยสุขิยตานังปริหารันตุบริหารตนให้เป็นสุขเถอะนี่นะก็เจริญเมตตาไปปุรัติมายะทิสายะทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ทิศเฉียงเฉียงทั้ง4ทิศทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเบื้องขวางไม่คับแคบไม่มีเวรไม่มีศัตรูเนี่ยก็เจริญไปนี่ก็เป็นเมตตานะถ้ามีพื้นฐานเจริญทั้ง4กรรมฐานนี้เป็นหลักก็สามารถที่จะบริหารกรรมฐานให้อื่นๆต่อไปได้เพราะพุทธานุสติเนี่ยเจริญเพื่อกระตุ้นให้มีศรัทธายิ่งๆขึ้นไปเมตตาก็เจริญเพื่อกำจัดพยาบาทนิวรณ์เนี่ยนะไม่งั้นเดี๋ยวก็โทสะแล้วก็เจริญมรณะเพื่อกำจัดความประมาทกำจัดความปล่อยปละละเลยเนี่ยนะแล้วก็เจริญอสุภะเพื่อตัดอกุศลวิตกมีกามวิตก